เจนนี่เปิดบ้านใหม่มี6หลังแล้วอึ้งวิธีมูไลฟ์ขายของได้สูงเป็นล้านในชั่วโมงครึ่งจ่ายสดหมดเฉพาะบิลอิน17ล้านแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำให้ซื้อบ้านซื้อรถได้จริงเจนนี่เปิดบ้านหลังใหม่มี6หลังแล้วอึ้งเปิดวิธีมูเตลูก่อนไลฟ์ขายของได้เป็นล้านบาทในชั่วโมงครึ่งเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเปิดบ้านหลังใหม่ให้รายการตีท้ายครัวเข้ามาส่องความงามบ้านทั้งหลังเพิ่งอยู่มา3เดือนพิธีกรแห่ชมบ้านสวยมดดำคชาภาพิธีกรถามว่าชีวิตนักร้องสร้างบ้านมากี่หลังเจนนี่ตอบว่า6หลังนครศรีธรรมราช4หลังกรุงเทพมหานคร2หลังวินลี่แมคอินทอชถามว่าบ้านหลังนี้ปังมากตั้งแต่ย้ายเข้ามางานไหลเข้ามาเหมือนมีคนเอาเงินขว้างใส่หน้าเจนนี่ขำบอกชอบมากจริงค่ะเมื่อก่อนจะมูแค่ไอ้ไข่ย้ายเข้าบ้านนี้มาเราเจอพระพิฆเนศเรารู้จักท่านแต่ไม่รู้ข้อมูลพอไปเจอวันนั้นถูกชะตาเดินซื้อของจะคิดถึงแต่ท่านกลับมาบ้านก็ยังคิดถึงต้องกลับไปรับท่านปกติเราเห็นแล้วไม่โอเคก็ผ่านเลยแต่นี้เราเสียดายทำไม่เราไม่ซื้อก็หาวิธีบูชาได้ท่านมาเจนนี่ยังพาไปดูฮกลกซิ่วพร้อมเผยว่ารู้จักของมูมากขึ้นเกี่ยวกับการค้าขายลูกค้ามาก็ให้มูก่อนหนูเคยได้ไลฟ์สูงสุด1ล้านบาทยอดขายจากการมูท่านก่อนขายในชั่วโมงครึ่งพร้อมทั้งพาขึ้นชั้น2ของบ้านชมความงามบ้านบีอินทั้งหลังมดดำถึงกับลั่นค่าบิลอินหมดไป17ล้านเชื่อแล้วด้านวินลี่ช่วยยืนยันบ้านซื้อสดจ่ายไปหมดแล้วโอภักจีราก็บอกว่าจำได้น้องชอบซื้อสดจ่ายสดโดยเจนนี่ยอมรับมาหนักกับพวกแชนเดอเลียแพงเจนนี่เผยอีกว่ารายได้จากออนไลน์เป็นหลักถ้าไม่มีใครเอามาให้เราก็ต้องออกไปหาเองไปทำคอนเทนต์ทุกแพลตฟอร์มมีเงินเดือนหมดแต่เราไม่มีเวลาไปทำแต่จะมีลูกค้าโชคดีมีการโปรโมทสินค้ายิงยาวมา5ปีรายได้หลักคือการโปรโมทสินค้าเลยสินค้าจากคนอื่นที่เราไม่ได้ลงทุนเองใช่ค่ะถามว่าเด็กรุ่นใหม่แค่มีโทรศัพท์มันสามารถซื้อบ้านซื้อรถให้เราได้จริงๆเจนนี่ยืนยันว่าทำได้ต้องทุ่มเทจริงทุ่มเทจริงหาสไตล์ตัวเองก่อนคอนเทนต์สร้างสรรค์เข้าได้ทุกยุคทุกวันเราก็มาจากศูนย์จริงๆคนที่อยู่จุดที่ศูนย์เยอะมากเขาก็กำลังดูแรงบันดาลใจที่จะโตทำยังไง เปิดคลิปคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเดือนเพ็ญเด่นดวงเวอร์ชั่นปัจจุบันท่ามกลางดราม่าระอุชีวิตหลังวางไม้ทำเกษตรเลี้ยงหลานอยู่บ้านบ้านในทุ่งนาเลี้ยงปลาเปิดคลิปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเดือนเพ็ญเด่นดวงเวอร์ชั่นปัจจุบันท่ามกลางดราม่าระอุกลายเป็นกระแสดราม่าร้อนแรงเพลงดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะของนักร้องหมอลำเดือนเพ็ญเด่นดวงตำนานเพลงติดหูที่กลับมาเป็นไวรัลดังตอนนี้หลังจากพระเอกดังป๋อณัฐวุฒิออกมาโพสต์รับไม่ได้กับเนื้อเพลงและมีนักวิชาการออกมาโต้กลับเดือดเช่นกันเป็นปมดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโซเชียลอ่านข่าวไวรัลดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพล่าสุดนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะขณะที่ลูกสาวเผยชีวิตปัจจุบันของเดือนเพ็ญเด่นดวงหลังวางไม้ทำเกษตรเลี้ยงหลานตอนนี้ใช้ชีวิตกับลูกหลานมีลูก3คนแล้วมีหลาน2คนเห็นภาพในทุ่งนาเลี้ยงปลาอยู่ท่ามกลางชีวิตบ้านบ้านในต่างจังหวัดและล่าสุดเพจเดือนเพ็ญเด่นดวงของนักร้องหมอลำดังก็เผยคลิปเพลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเวอร์ชั่นล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เซ็นเซอร์เนื้อเพลงที่กำลังดราม่าอยู่ตอนนี้ด้วยอ่านข่าวป๋อณัฐวุฒิซัดไวรัลเพลงดังเนื้อหาสองแง่สองงามหยาบโลนไม่ตลกอ่านข่าวอาจารย์ชัยนรงค์โต้กลับป๋อปมไวรัลเพลงดังลั่นพระเอกขืนใจนางเอกหยาบโลนกว่าพันเท่าอ่านข่าวป๋อขอโทษเดือนเพ็ญเด่นดวงลั่นไม่ได้โพสต์เจาะจงเพลงดังสังคมเข้าใจผิด
เศรษฐาเผยข่าวดีพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีนัดแรกลดค่าน้ำค่าไฟแน่เศรษฐาเผยข่าวดีพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีนัดแรกลดค่าน้ำค่าไฟแน่จ่อเขียนข้อบังคับคุมเงินดิจิทัล 10,000 สกัดพวกหักหัวคิวบอกสื่อรอทำข่าวได้เลยเมื่อเวลา 9:20 นวันที่12 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาถึงนโยบายของรัฐบาลว่าภาพรวมในการอภิปรายตนคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสร้างสรรค์และมีการแบ่งสรรเวลาได้ดีซึ่งมีข้อเสนอบางข้อที่เรานำกลับไปพิจารณาได้อันนี้เป็นการแถลงนโยบายที่มีข้อคิดบางข้อที่เราจะนำกลับไปพิจารณาผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่ารัฐบาลชี้แจงได้เคลียร์หรือไม่ซึ่งสมาชิกบางส่วนอาจจะตั้งข้อสังเกตในเรื่องของนโยบายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็พยายามให้เคลียร์ที่สุดเรายังไม่ได้เข้าบริหารเลยต้องไปดูรายละเอียดของแต่ละกระทรวงอีกทีในเรื่องงบประมาณวิธีการทำงานกรอบเวลาและข้อบทกฎหมายซึ่งต้องเห็นใจนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปบริหารเลยจริงแล้วการสั่งการเพื่อจะทำอะไรก็ตามสามารถสั่งการได้หลังแถลงนโยบายคือเมื่อวันที่11 กันยายนเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและเมื่อวันที่11 กันยายนช่วงบ่ายที่ตนเข้าออกในสภาแต่อยู่ข้างหลังเป็นการเรียกคนมาสั่งงานมาเอาข้อคิดข้อเสนอแนะข้อติมาพิจารณาตรงนี้และเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อที่จะพยายามทำให้ชัดเจนขึ้นในวันนี้กกพปัดตกลดค่าไฟ4.25 บาทแนะรอรัฐบาลใหม่มีโอกาสปีหน้าปรับขึ้นอีกเมื่อถามว่าหลายนโยบายสมาชิกผู้อภิปรายอาจจะมีการทวงถามนโยบายหลักๆที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้แต่กลับไม่ได้ลงรายละเอียดในการแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านโยบายคือนโยบายหลักโดยรวมนโยบายทางด้านคมนาคมด้านการยกระดับความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนสิทธิเสรีภาพเราพูดครอบคลุมส่วนแผนการปฏิบัติการจะต้องไปดูอีกทีหลังจากที่ได้เข้าไปบริหารจัดการแล้วผู้สื่อข่าวถามย้ำถึงที่มาแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็มีการชี้แจงไปบ้างโดยหลังจากที่เข้าไปกระทรวงแล้วคงจะมีการนำรายละเอียดมาเสนอกันอีกทีผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกวันที่13 กันยายนจะมีประเด็นอะไรสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพิจารณาเลยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวยอมรับว่าจะมีเยอะมากในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่13 กันยายนนี้ตอนบ่ายขอให้สื่อมวลชนเตรียมทำข่าวไว้ได้เกี่ยวกับนโยบายหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าไฟค่าน้ำมันวีซ่าฟรีและอีกหลายเรื่องซึ่งมีเรื่องเยอะมากเมื่อถามว่าแสดงว่ามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ประชาชนตั้งแต่คณะรัฐมนตรีนัดแรกเลยใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกับกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าจะทำให้แปลกใจหรือเซอร์ไพรส์ที่จะมีอะไรบ้างแต่มีนโยบายเยอะและหลายอย่างจะเป็นการตอบโจทย์สิ่งที่แถลงนโยบายไปบ้างในเบื้องต้นและหลายพรรคการเมืองที่มาร่วมในรัฐบาลของประชาชนนี้ที่เสนอนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนก็จะพยายามนำมาทำให้ได้เร็วที่สุดฉะนั้นจะมีหลายเรื่องเมื่อถามว่าการใช้จ่ายบล็อกเชนเรื่องเงินดิจิทัลจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตการใช้จ่ายทิปได้ใช่หรือไม่อย่างกรณี 10,000 บาทแต่ร้านค้าให้เงินสด 9,000 บาทเหมือนเป็นการหักหัวคิวนายเศรษฐากล่าวว่าเข้าใจถึงปัญหาก็ต้องไปเขียนเป็นข้อบังคับไปเศรษฐายันคณะรัฐมนตรีนัดแรกถกลดค่าน้ำค่าไฟผู้สื่อข่าวถามถึงการลดค่าไฟที่จะพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะลดในราคาที่ทำให้ประชาชนรู้สึกได้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
น่าจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยววันเดียวกันนี้จะคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังด้วยวันนี้มีหลายเรื่องที่จะต้องทำและระหว่างฟังการแถลงนโยบายตนไม่ได้ไปไหนจะอยู่ที่นี่จนถึงปิดการประชุมระหว่างทางก็จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่เข้ามาสั่งการพูดคุยและหลายๆเรื่องที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ให้ข้อคิดและความเป็นห่วงไว้เราก็พยายามเข้าไปทำงานกันข้างหลังหากบางส่วนชี้แจงได้เราก็จะชี้แจงให้ได้มากที่สุดเมื่อถามว่าราคาค่าไฟที่ลดลงเปิดเผยได้หรือไม่จะลดจำนวนเท่าไหร่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวคอยฟังดีกว่าไม่อยากพูดไปก่อนใจเย็นนิดนึงวันที่13กันยายนตอนบ่ายทราบแน่นอน